มากลับงานพี่น้องมีคนเขามาถามว่าเขาเย็บจักรเราเป็นเขาจะดูว่าวิธีเย็บจักรเย็บแนวใดมือนี้ก็สิเอาวิธีเย็บจักรมาบอกนะครับจะเริ่มเขาต้องแง่ได้เป็นก่อนนะการแง่ได้ก็ตั้งได้ข้างบนแล้วเขาก็แง่สอดจากหูนั่นมานะครับหูนี่มาลงมาใส่มองนี้นะครับลงมาใส่มองนี้แล้วก็ตรงนี้เขาแย่ได้เขามาตรงนี้แล้วนะครับกับมะเขาหู้นี่เขาหู้นี่แล้วก็มะเขาตรงนี้นี่นะตรงนี้มันจะเป็นชิงหนีบได้นะนี่นะได้ต้องเขาตรงนี้ให้ถูกนะถ้าอยู่นอกตรงนี้นี่บ่ได้นะแล้วก็เขาหนวดกุ้งแล้วก็โก้งกลับขึ้นมานี่มะเขานี่เขาตรงนี้ลงมานี่แล้วก็มะเขามองนี้ครับนี่ครับเขามองนี้ครับนี่เบิ่งให้ดีเขามองนี้แหละพอเขามึงนี่ก็ใส่มึงนี่เขาเข็มพอเขาเข็มน่ะมึงกะโหลกเฮาเอานี่โปน่ะเดี๋ยวตึกนี่ครับตรงมึงนี่เฮาก็เอานี่โปดึงหางมันออกมาดึงออกมาได้ต้องเขามาจังซี่นะครับได้ต้องหนีบอยู่ในตัวนี้นะมันจะมีร่องเข้าไปอยู่มองนี้ร่องบ่ค่อยชัดต้องแย่ได้เขาไม่ในช่องมันจะมีแผลอยู่มองนี้เป็นแผลร่องดึงได้เขามาในนี้แล้วก็เอาเขามาหนีบเขามาในตัวหนีบได้แต่ใส่บ่ถึกนะครับแล้วก็กดเข้าไปครับมันติดดังตับเลยครับตับนี่ครับอันยังสี่ใส่ได้ครับเย็บได้ครับแบบที่นี่อัพแล้วก็เฮาก็มาปิดช่องนี้ครับปิดช่องนี้เออได้เขามาลองเบิ่งนะครับนี่ครับง่ามเย็บกับฮัดเย็บฟอยล์ก่อนครับตัวนี้เป็นตัวก่อได้นะครับตัวนี้ง่ามเขาเอาได้ใส่แล้วเขาก็ดึงมาเขาตัวนี้หนีบไว้แล้วก็เอามาเกี่ยวตัวนี้ไว้หมุนก่อได้แล้วพอเขาแย่ได้เสร็จแล้วเขาหนีบเย็บการเย็บกับขาเนี่ยนะครับขาต้องนี่นะครับบัดนี้เฮาสิหมุนขาเฮากับปักเข็มลงนะครับปักเข็มลงตัวนี้เป็นตัวปรับได้นะครับปรับที่ปรับห่างตัวนี้เป็นตัวย่ํานะครับย่ําย่ําเฮากดเองเนาะเฮาสิกดย่ําต่อยหลังย่ําเพื่อให้มันแน่นนะครับย่ําเพื่อให้มันแน่นเขาย่ำเพื่อมันแน่นนะเย็บมากนี่แหละครับเย็บบางอย่างเลยครับสำหรับคนไปหัดเย็บใหม่ให้เอาขานะครับให้เอาขาหัดเห็ดเร็วๆจักแล้วเขาก็เอาช็อกขีดด้วยจังสี่ครับขีดด้วยจังสี่มาเย็บมากปั๊บเขาก็มาย่ำมันอยู่ในช่องนะแต่เก่งแล้วจะเย็บได้ในช่องแต่ว่าถ้าบ่ทันเก่งจะบ่อยู่ในช่องนะครับเห็นไหมเขาสิฉีดวาดเป็นรูปสร้างรูปหยังก็ได้นะครับเย็บได้หมดนะครับเขาก็ฉีดช็อกไว้ครับฉีดช็อกไว้แล้วก็ย่ำเหมือนมันอยู่ในช่องเรียนไว้ครับฉีดช็อกไว้ก็มันย่ำอยู่ในช่องนะครับก็บ่มีหยังหลายครับนี่ประมาณแค่นี้แหละครับได้ขาดพอดีตัวย่ำแค่นี้ก็ตัวห้อยได้สวิตช์ปิดเปิดก็ใส่เข็มบัดย่ำใส่เข็มกับล่องเงี้ยวๆตรงอยู่ฝั่งนี้นะครับอยู่ฝั่งข้างนั่นพี่ล่องเงี้ยวๆล่องเงี้ยวๆมันอยู่ฝั่งนี้อันนี้ล่องเป็นเบามองใส่เข็มมันอยู่ฝั่งข้างในสำคัญต้องแย่ได้ถือนะครับนี่นะครับ
โอเคครับวิธีเย็บง่ายๆขั้นตอนก็มีประมาณซ้ำนี้นะครับ